ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดถั่วลันเตากันนะคะก็ถั่วลันเตาอันเนี้ยประมาณ2ขีดค่ะพี่สุก็จะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วอย่าลืมดึงเส้นแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่แข็งนะคะอย่าเอาเส้นเก็บไว้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดึงออกอย่างนี้ค่ะก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะดึงแบบนี้เลยค่ะถั่วลันเตานะคะแกะแล้วก็ดึงให้หมดสองข้างเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มีหมูยอประมาณ50กรัมนะคะหมูยอเนี่ยค่ะตัดแล้วก็ดึงไส้สองข้างก้านเข้าแข็งๆออกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแครอท50กรัมค่ะมีงาขาวคั่วประมาณสักช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะสุกคั่วไว้ค่ะก็เครื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะจะใส่ข้าวโพดอ่อนไปอีกว่าเป็นผักรวมก็ดูแล้วมันจะเยอะแล้วค่ะกลางวันแล้วเดี๋ยวพี่สุจะรีบไปดูดวงเพราะว่านัดลูกค้าจากอเมริกาโทรประมาณ5โมงเช้านี่ก็10โมงครึ่งแล้วค่ะ5โมงเช้าเราก็เกือบ5ทุ่มเขาแล้วค่ะต้องรีบผัดไว้ให้คุณยายก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่ทันแล้วก็จะมีน้ำมันงานะคะเรามีงาขาวมีน้ำมันงามีตังฉ่ายค่ะผัดต้องใส่ตังฉ่ายนิดนึงนะคะมีน้ำแล้วก็ซีอิ๊วซอสปรุงรสค่ะไม่ใช่ซีอิ๊วค่ะโอเคค่ะเราจะไปที่เตากันมาถึงเตาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะคือถ้าสมมติว่าเราผัดอะไรเนี่ยน้ำมันพืชเยอะๆอร่อยค่ะแต่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใส่ได้ 2-3 ช้อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ไปสัก 2-3 ช้อนค่ะเปิดไฟได้เลยค่ะรอกระทะร้อนข้าวแบบนี้ไว้ก่อนนิดหนึ่งไม่ทอดไม่อร่อยนะคะของที่ลงจากฟรีซมาค่ะพอเหลืองแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะแครอทอันนี้พี่สุไปหั่นพริกมาหน่อยนึงชีวิตนี้ขาดพริกไม่ได้มีพริกนิดนึงจะได้เผ็ดเผ็ดใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะช้อนโต๊ะมาใส่ไปเต็มๆค่ะใส่ซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสไปอันนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะเพื่อนๆแรงสุดผงปรุงรสไปครึ่งช้อนชาค่ะครึ่งถึง1ช้อนชาเอาตามชอบเลยค่ะน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันงา
็สำคัญตั้งไข่ค่ะที่ตัดใส่ตั้งไข่เดี๋ยวยังไม่ชิมปิดไอ้นี้ก่อนปิดไว้สักนาที2นาทีค่ะจริงๆอยากจะปิดแป๊บเดียวอยากจะทำให้เร็วที่สุดให้ไฟแรงๆนะคะแต่มันจะได้กรอบๆแต่ว่าเนี่ยค่ะแรงเนี่ยซื้อเตาอย่างแรงละได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะนาทีนึง2นาทีค่ะได้ประมาณ2นาทีแล้วค่ะคือเปิดฝาแล้วชิมรสชาติค่ะอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกอะไรนะคะพริกไทยค่ะใส่พริกไทยไปเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปพริกแดงขึ้นมาเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะโรยอันนี้ลงไปนิดนึงค่ะงาปิดไฟได้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุตักให้ชมนะคะลันเตาผัดกับน้ำมันงาใส่หมูยอเจนะคะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วหอมๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดี